รีคัมภีร์ไลฟ์ขอโทษพ่อปู่พงษ์สิทธิ์ที่ทำให้เสียใจและผิดหวังเมรีคัมภีร์ไลฟ์เสียงสั่นเครือขอโทษพ่อปู่พงษ์สิทธิ์คัมภีร์ที่ทำให้เสียใจและผิดหวังปมแอมมี่เดอะบอททอมบลูเผยมีการส่งข้อความหาพ่อแล้ววันนี้วันที่8มกราคม67จากกรณีดราม่าเดือดในขณะนี้เมื่อเมรีลูกสาวของนักร้องเพื่อชีวิตชื่อดังปู่พงษ์สิทธิ์ได้ออกมาไลฟ์สดผ่านทาง TikTok เปิดใจเล่าแบบละเอียดยิบถึงเรื่องราวทั้งหมดหลังแอมมี่เดอะบอททอมบลูออกมาโพสต์เดือดอ่านเพิ่มเติมเมรีลูกสาวปู่พงษ์สิทธิ์ยอมรับตั้งครรภ์3เดือนมูฟออนต่อโดยไม่ต้องมีพ่อของลูกโซเชียลโชว์ราเป็นใครเมรีลูกปู่เล่าละเอียดปมท้องพ่อของลูกบล็อกหนีหายไปโดยช่วงหนึ่งของการไลฟ์เมรีก็ได้พูดถึงคุณพ่อปู่พงษ์สิทธิ์ว่าถ้าถามว่าพ่อว่าไงเมยังไม่ได้คุยกับพ่อแต่เขาก็คงโกรธแหละแต่เมก็ส่งข้อความหาเขาแล้วแหละว่าเมขอโทษเมรักพ่อจริงๆวันนี้พ่อก็โทรหาแม่แล้วคิดว่าพ่อกับแม่น่าจะได้คุยกันแต่เมยังไม่รู้ว่าเขาคุยอะไรกันบ้างเมยังไม่ได้คุยเลยพร้อมฟาดประโยคนิ่งๆแต่เจ็บจี๊ดเข้าใจหัวอกคนเป็นพ่อแม่ว่าพ่อแม่กูก็อดทนระดับหนึ่งที่ยังอยู่นิ่งๆภาพประกอบเธอยังเสริมอีกว่าไม่รู้ว่าพ่อเสียใจไม่รู้ว่าพ่อทั้งโกรธทั้งเสียใจไม่ได้โกรธแค่มันแต่โกรธเมด้วยเหมือนกันเมแม่งทำให้พ่อผิดหวังแล้วผิดหวังอีกจนตอนนี้ก็ยังไม่ได้คุยเพราะว่าเขายังต้องทัวร์ยังไม่ได้กลับบ้านเมส่งข้อความไปหาเขาแล้วว่าขอโทษเมรักเขาแค่ไหนแล้วก็วันนี้เขาก็โทรหาแม่ยังไม่รู้ว่าคุยอะไรกันบ้างคิดว่าพ่อน่าจะคงไปสงบสติไปพยายามคิดอะไรอยู่ของเขาเมรู้ว่าพ่อรักเมมากห่วงเมมากและเขาก็คงกลัวไอ้นั่นมากเขาคงไปอดทนอยู่เมรักพ่อขอโทษจริงๆอ่านเพิ่มเติมยามไม่มีชิ้นดีการโพสต์ถึงปู่พงษ์สิทธิ์หัวอกพ่อลั่นจะจัดการแอมมี่เองจะรู้เกินทนถ้าทำแบบนั้นก็ทำร้ายจิตใจเมรีไลฟ์แจงปมขู่ถึงลูกสาวเปิดแชทแอมมี่แต่ละคำฝ่ายชายแรงมากภาพประกอบคุณแม่กุ้งสุทธิราชโกนหัวบวชชีหวังปาฏิหาริย์ให้ลูกสาวฟื้นจากการป่วยยังหวังปาฏิหาริย์คุณแม่กุ้งสุทธิราชโกนหัวบวชชีอนุโมทนาบุญให้ลูกสาววิพินวดีอาการดีขึ้นจากป่วยไข้เลือดออกพร้อมอัปเดตอาการล่าสุดยังคงส่งกำลังใจกันอย่างต่อเนื่องสำหรับครอบครัวนักร้องลูกทุ่งชื่อดังกุ้งสุทธิราชวงศ์เทวันหลังออกมาอัปเดตอาการป่วยของน้องสาววิพินวดีภูวะรุ่งเรืองฮิรันกำลังรักษาตัวที่โรงพยาบาลจากโรคไข้เลือดออกชนิดรุนแรงอ่านต่อกุ้งสุทธิราชอัปเดตอาการน้องสาวตราบใดที่พอมีทางก็ยังไม่หมดหวังล่าสุดกุ้งสุทธิราชได้โพสต์ภาพของคุณแม่ทวีปุสุภะนุ่งขาวห่มขาวปลงผมบวชชีเพื่ออนุโมทนาบุญครั้งนี้หวังให้ลูกสาวหายจากอาการป่วยโดยระบุว่าไม่มีความรักใดยิ่งใหญ่เท่ากับความรักของแม่อีกแล้วถ้าหนูฟื้นขึ้นมารู้ไว้นะวิลูกว่าแม่ยอมทำได้ทุกอย่างเพื่อลูกเป็นความตั้งใจของแม่ที่จะบวชขออนุโมทนาบุญในครั้งนี้จงสำเร็จขอให้น้องวิทินวดีภูวะรุ่งเรืองฮิรันกลับมาเร็วๆนะวิที่รักหนูนะยังหวังปาฏิหาริย์วิรดาวงศ์เทวัน
ครูไพบูลย์ตอบแล้วเลิกจริงไหมหลังโพสต์เศร้าทั้งคู่กระต่ายขึ้นสถานะโสดออกมาเคลียร์ล่าสุดครูไพบูลย์ตอบเลิกจริงไหมหลังโพสต์เศร้าทั้งคู่กระต่ายขึ้นสถานะโสดหลังจากโซเชียลตั้งข้อสงสัยทั้งมีเพจปล่อยอักษรย่อพวกเธอลองไปดูคู่นักร้องดังกับสามีที่เคยเป็นผู้ให้ความรู้มาก่อนหน่อยสิเหมือนจะเตียงหักยังไงชอบกลลงแคปชั่นเศร้าหัวใจดำหัวใจพันแผลยังไงไหนไปส่องมาสิเออรูปคู่หวานหายหมดด้วยแถมยังมีหลายหลายคนไปส่องคู่สามีภรรยานักร้องลูกทุ่งสาวกระต่ายพันนิพาและครูไพบูลย์แสงเดือนสามีที่หลังจากใช้ชีวิตคู่กันมากว่า2ปีมีลูกด้วยกัน1คนไม่ค่อยลงภาพคู่หวานหวานให้ได้เห็นเมื่อไปส่องโพสต์เห็นข้อความเชิงตัดพ้อในเรื่องความรักสาวกระต่ายโพสต์ข้อความเศร้าๆทั้งเพลงอ้ายอกหักและข้อความเมื่อหัวใจคุณแตกสลายสมองคุณจะเริ่มทำงานแถมสาวกระต่ายยังขึ้นสถานะโสดใน Facebook ส่วนตัวด้วยครูไพบูลย์เองก็โพสต์เหมือนเศร้าทั้งข้อความใจสตอรี่อาทิคนไม่ใช่ทำอะไรก็ผิดพร้อมอีโมจิชู2นิ้วทั้งยังโพสต์ภาพช่อดอกไม้ข้อความขอโทษนะคนดีประกอบด้วยเพลงดอกไม้และข้อความออกมาเคลียร์ล่าสุดครูไพบูลย์ตอบเลิกจริงไหมหลังโพสต์เศร้าทั้งคู่กระต่ายขึ้นสถานะโสดหลังจากโซเชียลตั้งข้อสงสัยทั้งมีเพจปล่อยอักษรย่อพวกเธอลองไปดูคู่นักร้องดังกับสามีที่เคยเป็นผู้ให้ความรู้มาก่อนหน่อยสิเหมือนจะเตียงหักยังไงชอบกลลงแคปชั่นเศร้าหัวใจดำหัวใจพันแผลยังไงไหนไปส่องมาสิเออรูปคู่หวานหายหมดด้วยแถมยังมีหลายๆคนไปส่องคู่สามีภรรยานักร้องลูกทุ่งสาวกระต่ายพันนิพาและครูไพบูลย์แสงเดือนสามีที่หลังจากใช้ชีวิตคู่กันมากว่า2ปีมีลูกด้วยกัน1คนไม่ค่อยลงภาพคู่หวานหวานให้ได้เห็นเมื่อไปส่องโพสต์เห็นข้อความเชิงตัดพ้อในเรื่องความรักสาวกระต่ายโพสต์ข้อความเศร้าๆทั้งเพลงอ้ายอกหักและข้อความเมื่อหัวใจคุณแตกสลายสมองคุณจะเริ่มทำงานแถมสาวกระต่ายยังขึ้นสถานะโสดใน Facebook ส่วนตัวด้วยครูไพบูลย์เองก็โพสต์เหมือนเศร้าทั้งข้อความใจสตอรี่อาทิคนไม่ใช่ทำอะไรก็ผิดพร้อมอีโมจิชู2นิ้วทั้งยังโพสต์ภาพช่อดอกไม้ข้อความขอโทษนะคนดีประกอบด้วยเพลงดอกไม้และข้อความและพบว่ามีการเปลี่ยนภาพปก Facebook จากภาพครอบครัวพร้อมหน้าพ่อแม่ลูกกลายเป็นภาพกับเพื่อนๆสมัยวัยเรียนมัธยมอีกทำให้หลายคนสงสัยมีปัญหาขาเตียงสั่นจริงหรือเปล่าล่าสุดครูไพบูลย์ออกมาเคลียร์แล้วโดยได้ตอบคอมเมนต์ที่มีแฟนๆเข้ามาสอบถามเป็นภาษาอีสานว่าเอ้ามาสร้างว่าข่อยคือบ่อทันฮู้ว่าไปอีกละเลิกกันพนะแน่ว่าไปอีกหลักพวกข่อยคือบ่อทันเป็นอย่างอยู่คือบ่อทันฮู้หมู่เจ้าคือฮู้แล้ว 555,555 สรุปความติดตลกประมาณว่าก็ว่ากันไปตัวเองยังไม่รู้เลยคนอื่นรู้แล้วหรือทั้งคู่น่าจะยังรักกันดียังไม่เลิกกันและพบว่ามีการเปลี่ยนภาพปก Facebook จากภาพครอบครัวพร้อมหน้าพ่อแม่ลูกกลายเป็นภาพกับเพื่อนๆสมัยวัยเรียนมัธยมอีกทำให้หลายคนสงสัยมีปัญหาขาเตียงสั่นจริงหรือเปล่าล่าสุดครูไพบูลย์ออกมาเคลียร์แล้วโดยได้ตอบคอมเมนต์ที่มีแฟนๆเข้ามาสอบถามเป็นภาษาอีสานว่าเอ้ามาสร้างว่าข่อยคือบ่อทันฮู้ว่าไปอีกละเลิกกันพนะแน่ว่าไปอีกหลักพวกข่อยคือบ่อทันเป็นอย่างอยู่คือบ่อทันฮู้หมู่เจ้าคือฮู้แล้ว 555,555 สรุปความติดตลกประมาณว่าก็ว่ากันไปตัวเองยังไม่รู้เลยคนอื่นรู้แล้วหรือทั้งคู่น่าจะยังรักกันดียังไม่เลิกกัน